บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคตสามารถติดตามช่วงสุดท้ายของวงจรกีฬานะครับไปดูการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันรายการ Japan Open 2022ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของ Casper Ruud นะครับซึ่งเป็นรองแชมป์ US Open คนล่าสุดแล้วก็เป็นมือวางอันดับที่1ของรายการเนี่ยต้องตกรอบแรกไปเมื่อถูกทางด้านของเจ้าเม่มูน่านะครับนักเทนนิสจากสเปนชนะไป6-3ทั้ง2เซตเลยนะครับซึ่งก็หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรูทต้องตกรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันรายการ Korea Open ที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นมือวางอันดับที่1ของรายการเช่นเดียวกันนะครับขณะที่อเล็กซ์เดมินอนะครับจากออสเตรเลียมือวางอันดับที่6ก็เป็นมือ1ของรายการอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องตกรอบแรกหลังจากที่แพ้กับวอนซูบูจากเกาหลีใต้ไป3-6แล้วก็2-6นะครับโดยก่อนนั้นจะเข้าไปพบกับแมคเคนซี่แมคโดนัลด์จากสหรัฐอเมริกาในรอบที่2ต่อไปครับไปปิดท้ายที่ข่าวรอบวันครับไปดูผลเทนนิสอาชีพหญิงนานาชาติรายการ Qualcomm and CCAU Industry 4.0 ITF World Tennis Tour 2022ที่สนามเทนนิส2 Arena หัวหินสปอร์ตคลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นการขันเมนดรอนะครับในวันแรกครับโดยหญิงเดี่ยวครับรัศกาคำขำครับที่คว้าแชมป์ในการขันที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ประเดิมชัยครับโดยการเอาชนะดาเรียคูดาโชวาดาวรุ่งวัย19ปีนะครับไป2เซตครับสกอร์6-1แล้วก็6-3ก็ทำให้รัศกานั้นผ่านเข้ารอบที่2ครับจะไปพบกับสหยายามาราปาลีครับนักเทนนิสจากอินเดียต่อไปครับเมื่อวานนี้นะครับที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะครับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนคาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ CGA Young Hero Awards นะครับให้กับศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและก็อายุไม่เกิน25ปีนะครับซึ่งในประเภทกีฬาและสุขภาพเนี่ยบิลภูริพลบุญสอนนะครับจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนักกรีฑาดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย16ปีเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมก็ได้รับรางวัลนี้ตามความคาดหมายครับปิดท้ายกันที่ทางด้านของราชารันทีซิงครับรักษาการประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร OCA ครับโดยมีคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลร่วมประชุมที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยครับโดยที่ประชุมก็ให้การรับรองครับเมืองโทเจนาของซาอุดิอาระเบียครับในการจัดการขันกีฬาเอเชียนเกมฤดูหนาว2029เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเอาครับวงจรกีฬาเช้านี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับกลับมาติดตามในเช้าวันพรุ่งนี้ครับผลการ30นาทีครับเช้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ